เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่29กรกฎาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับรอข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับบอลไทยเช้านี้เจาะลึก5สังเวียนเจ้าภาพ4เกม5สมัยต่อจากนี้โดยการนี้เอเชียนฟุตบอลแฟนเพจลูกหนังของภูมิภาคอาเซียนได้นำเสนอข้อมูลของเจ้าภาพซีเกมในอีก5สมัยต่อจากนี้ไปนะฮะจากการแข่งขันครั้งต่อไปในปี2021ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดการแข่งขันที่เมืองฮานอยโดยเป็นการนำข้อมูล3แข่งขันฟุตบอลซีเกมในอีก5สมัยมาให้ได้ชมกันสำหรับซีเกม2025ที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นเจ้าภาพจะใช้สนามชลบุรีสเตเดียมเป็นสนามการแข่งขันฟุตบอลซึ่งเทียบความจุของสนาม5สนามเรียกได้ว่าที่ชลบุรีนั้นค่อนข้างจะเล็กที่สุดเลยก็ว่าได้โดยงานนี้ซีเกม2021ที่ฮานอยประเทศเวียดนามจะใช้สนามหมีหลิงสเตเดียมความจุนะครับผม 4,192 ที่นั่งส่วนซีเกมปี2023ที่พนมเปญประเทศกัมพูชาจะใช้สนามกีฬาแห่งชาติสนามใหม่ความจุ 60,000 ที่นั่งซีเกมปี2025ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยจะใช้สนามชลบุรีสเตเดียมความจุ 8,680 ที่นั่งซีเกมปี2027ที่เวียงจันทน์ประเทศลาวใช้สนามกีฬาแห่งชาติความจุ 25,000 ที่นั่งและซีเกมปี2019ที่บันดาเสบรีบันกวันประเทศบรูไนใช้สนามฮาสนาวโบเกียความจุที่ 28,000 ที่นั่งกันเลยครับโอ้โหเป็นนวังงานนี้นะฮะซีเกมอีก5สมัยนั้นก็จะมีที่ฮานอยพนมเปญชลบุรีเวียงจันทน์แล้วก็บันเดเสบรีเบกาวันของบรูไนนะฮะเป็นว่างานนี้นะผมก็ดูไปอีก5ปีนะฮะซึ่งของเมืองไทยของประเทศไทยของเรานั้นจะแข่งกันที่จังหวัดชลบุรีจะแข่งในปี2025ศึกซีเกมนั่นเองครับแต่ใช้สนามที่เล็กมากเลยนะฮะ 8,680 ที่นั่งที่จังหวัดชลบุรีแค่นั้นเองครับผมว่างานนี้น่าจะใช้สุภชลาไสซะมากกว่านะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปิดโฉม9แข้งท็อป3จอมแอสซิสต์มากที่สุดของศึกเจลีก2020หลังผ่านไปถึง7นัดโดยการนิชดาทิพย์สงกรานต์สินนะฮะเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยยังคงจารึกชื่อยังเป็นแข้งแห่งจอมแอสซิสต์อันดับที่1บนเวทีเจลีกลีกสุดๆของญี่ปุ่นฤดูกาล2020หลังผ่านไปแล้ว7นัดนั่นเองซึ่งชนาทิพย์คนที่ทำไป4แอสซิสต์อันดับที่1เจ้าอาเซียนแห่งเวทีญี่ปุ่นรวมกับคันตะนิจิซาวะของชิมิสุเอสพาวโคตะนิซูมูระของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแล้วก็ยูตะคามิยะของคาชิวะเบรโซตามมาด้วยอันดับที่2ที่3แอสซิสต์ก็คือฮิโยชิคิโตตะเกะของเซเลโซสก้าโทอิชิซูซูกิของชินันเมมเร่แล้วก็อาตารุเอซากะของคาชิวะเบรโซส่วนอันดับ3 2แอสซิสต์นะผมก็ได้แก่อันเดรสอินเนสตาของวิเซลโกเบแล้วก็ฮิโรตะเกะมิตะของ FC โตเกียวนั่นเองสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชนาธิปสงกสินเตรียมนำคอนซาเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิเซลโกเบต้นสังกัดเก่าของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันในวันที่2สิงหาคมเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับหรือเวลาเที่ยงบ้านเรานั่นเองครับรอข่าวต่อมากันดีก่อนครับระยองยันกระทบทีมอย่างแน่นอนเตะช้าไร้สปอนเซอร์ชี้สมาคมฟุตบอลควรจะเรียกทุกทีมคุยนะโดยสืบเนื่องมาจากประเด็นที่สมาคมฟุตบอลยืนยันแล้วว่าฟุตบอลไทยลีกปี2020เกมนัดที่5จะแข่งขันกันในวันที่12กันยายนนี้แข่งแบบข้อมปีไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี64นะฮะแม้ว่าจะขอลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่าง True Vision ยืนยันว่าจะถ่ายทอดสดได้ถึงแค่สิ้นสุดสัญญาเดิมคือวันที่25ตุลาคมนี้เพราะไม่สามารถล้อตามที่สมาคมฟุตบอลกำหนดเอาไว้ได้ทำให้ฟุตบอลไทยลีกหลังจากวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปถึงเวลานี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีหรือไม่มีการถ่ายทอดสดกันแน่โดยล่าสุดนะผมทางทีมงานฟุตบอลนะฮะก็สอบถามความเห็นจากสจ.อดุลนิยมสมานรองประธานสโมสรประยอง FC ถึงประเด็นดังกล่าวบอกว่าเตะช้าก็แล้วเตะข้ามปีแบบนี้กระทบทีมผมอย่างแน่นอนและน่าจะกระทบทีมอื่นอีกด้วยการเตะช้าสปอนเซอร์ที่ไหนจะเข้ามาครับสปอนเซอร์เขาก็อยากจะให้กลับมาเตะไวๆเขาอยากให้ฟุตบอลนั้นกลับเข้าสู่ระบบเดิมให้เร็วที่สุดคือมีการแข่งขันสปอนเซอร์ก็จะหมุนตามระบบไปนี่สรุปต้องรอไปอีกทีมเรายิ่งแย่อยู่ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอตามเขาไปอีกเหรอโดยรองประธานระยอง FC สจ.อดุลนิยมสมานคนนี้ยังเผยอีกด้วยว่าผมมองว่าที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลนั้นคุยกับทรูหรือทูคุยกับสมาคมฟุตบอลอย่างเดียวทางสมาคมฟุตบอลนั้นทำไมไม่เรียกทุกฝ่ายหรือตอนนี้คือทำไมไม่เรียกสโมสรมหาบรือมาร่วมความคิดเห็นมาช่วยกันหาทางออกผมเชื่อว่าสโมสรแต่ละสโมสรก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วผมว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีได้อย่างแน่นอนนะไม่ใช่ว่าพอสรุปกับทูแล้วคือต้องไปเตะ12กันยายนอย่างเดียวและก็ไม่เรียกสโมสรมาคุย
มาหารืออะไรเลยผมว่าน่าจะเรียกมาคุยมาร่วมกันคิดยังดีสักกว่าดีกว่าไหมนี่นะผมก็เป็นคำติติงของทางสจ.อดุลนิยมสมานนะฮะที่บอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะผมควรจะร่วมกันเป็นหนึ่งแล้วก็ช่วยกันหาทางออกดีที่สุดครับไม่อย่างนั้นหลังวันที่26ตุลาคมนี้แย่แน่นอนนะฮะทางหลายๆสโมสรนั่นเองเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับตรัสซ้อมมือแรกแบบโพสต์สี่แข้งลุยนัดที่5รอแข้งนอกอุซเบกิสถานเซอร์เบียตามมาสมทบหลังจากที่หยุดการแข่งขันและก็หยุดซ้อมเพื่อเว้นวรรคให้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้มานานกว่า4เดือนนะฮะล่าสุดช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ได้ลงซ้อมเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการแล้วโดยงานนี้นายกวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาทีมพร้อมด้วยโค้ชพยงขุนเนตรขุนซือทีมตราด FC ได้ทำการคุมนักเตะซ้อมอย่างไม่เป็นทางการและมีนักเตะที่เคยซ้อมอยู่ประจำประมาณ 10-12 คนนะฮะแต่ล่าสุดจะมีนักเตะประมาณ14คนเข้ามาทำการฝึกซ้อมและคาดว่าจะมีนักเตะอีกหลายคนที่เดินทางมาสำหรับนักเตะที่ยังอยู่กับตราด FC ที่เตรียมลุยศึกไทยลีก 2020-2021 นั้นในเกมนัดที่5ประกอบไปด้วยเริ่มจากผู้รักษาประตูสุภวัฒน์ซิโนไทยแล้วก็ชัยพรอุตมวรัตน์นะฮะส่วนกองหลังก็ได้แก่อาร์มานี่อากรีนาโดสุพจน์วงหอยสถาพรแดงสีวิทยามูลวงไวลิงตันฟรีออลี่แล้วก็อาทิตย์ดาวสว่างนั่นเองส่วนกองกลางก็จะเป็นพรปรีชาจารุณัยรังสรรค์วิรุณศรีเกียงไก่พิมรัตน์ส่วนกองหน้าก็ได้แก่ริคาร์โดซานโตสอ่องกองมันและก็เจนพบโพคีนะฮะนอกจากนี้ยังมีนักเตะไทยอีกประมาณ 3-4 คนที่กำลังเดินทางมาร่วมทัพช้างขาวเจ้าเกาะอยู่แต่อยู่ระหว่างการทาบทามนะฮะส่วนนักเตะต่างชาตินั้นก็มีอีก2คนที่โควต้าเอเชียชาวอุซเบกิสถานและก็โควต้าต่างชาติจากเซอร์เบียที่กำลังติดต่ออยู่นั่นเองเอาเป็นว่านะครับผมงานนี้เดือนหน้านะผมเดือนสิงหาคมต้องมีการลงซ้อมและมีการอุ่นเครื่องให้เรียบร้อยนะฮะเพราะเดือนกันยายนนั้นเปิดมาปุ๊บซัดกันนัวอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วทางหลายทีมก็เลยเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปยังไงล่ะครับงานนี้ใครเป็นแฟนพวกเขานะฮะก็ตามติดตามชมร่วมเชียร์กันได้นะผมไทยลีกจะกลับมาเตะกันอย่างสนุกอย่างแน่นอนเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับชลบุรีเตรียมลองไต้จัดเกมรับแข่ง3แมตช์ก่อนจะบูทไทยลีกโดยงานนี้บิ๊กบอลสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรี FC นะฮะเผยโปรแกรมเก็บตัวแล้วก็อุ่นแข้งของทัพฉลามชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึกไทยลีก2020กันอีกครั้งโดยงานนี้ฉลามชนจะอุ่นแข้งกับทางทีมพัทลุงนะฮะออสตาสงขลา FC แล้วก็สุราษฎร์ธานีซิตี้พร้อมที่จะเปิดคลินิกสอนฟุตบอลนะฮะจากเด็กจากแคนเดมี่พิทยาพิมานแมนที่หาดใหญ่นั่นเองโดยงานนี้ความเคลื่อนไหวของฝูงฉลามชนชลบุรี FCหลังโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐขุนศึกใหญ่เรียกทัพนักเตะทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกันอีกครั้งหลังจากพักลีกมาเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 มาประมาณเกือบเดือนแล้วและล่าสุดทีมงานสตาฟได้หารือกันถึงการเตรียมทัพเพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับไทยลีก2020ที่กำลังจะเปิดขึ้นเร็วๆนี้โดยทางบิ๊กบอลสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมเผยถึงการเตรียมทีมก่อนที่จะเปิดลีกอีกครั้งมาว่าหลังจากที่สมาคมยืนยันมาว่าฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาเตะกันอีกครั้งเร็วนี้ทางสโมสรนั้นจึงปรึกษากับทางโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะฮะวางแผนเก็บตัวที่ต่างจังหวัดโดยจะเดินทางไปที่ภาคใต้ระหว่างวันที่7ถึงวันที่10สิงหาคมนี้และจะอุ่นเครื่อง3นัดพบกับพัทลุงออสตาสงขลา FC และก็สุราษฎร์ธานีซิตี้ขณะเดียวกันจะเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนใต้2ครั้งคือจังหวัดพัทลุงซึ่งมีเด็กราวประมาณ60คนและก็อำเภอหาดใหญ่เป็นเด็กจาก Academy ของโค้ชออชนะพิทยาพิมาแมนหรือแจมซ็อกเกอร์ Academy ประมาณ120คนกันเลยทีเดียวสำหรับโปรแกรมการอุ่นเครื่องของทัพฉลามชนที่ภาคใต้นั้นจะอุ่นเครื่องระหว่างวันที่7ถึงวันที่10สิงหาคมโดยวันที่7สิงหาคมนั้นทางชลบุรี FC จะเปิดคลินิกสอนฟุตบอลที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงก่อนจะลงอุ่นเครื่องกับทีมพัทลุงออสตาร์ส่วนวันที่8สิงหาคมนั้นทางชลบุรี FC จะอุ่นแข่งกับทีมสงขลา FC ในสนามสตินสุรนนท์ส่วนวันที่9สิงหาคมนั้นชลบุรี FC จะเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเด็ก Academy แจมซ็อกเกอร์ของโค้ชออชพิทยาพิมาแมนในช่วงเช้าและช่วงเย็นชลบุรี FC จะทำการอุ่นเครื่องกับทางสุราษฎร์ธานีซิตี้ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่นั่นเองเป็นต้นว่างานนี้ใครเป็นแฟนชลบุรี FC นะผมก็จะดีใจอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าเห็นทางชลบุรีนั้นก็เตรียมทีมจะอุ่นแข้งเป็นที่เรียบร้อยงานนี้สนุกอย่างแน่นอนในช่วงสัปดาห์นั้นนะครับเดี๋ยวมาตามติดตามชมกันได้นะฮะแอดมินจะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังทุกๆวันเลยครับเกี่ยวกับฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยไทยลีกไทย1 2 3 4หรือว่า V League หรือว่า M League นะฮะมีหมดทุกลีกนะครับผมจัดให้อย่างแน่นอนนะฮะ
รวบรวมข่าวสารมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังในม้วนเดียวจบกันไปเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่29กรกฎาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับ